ครับผมป๋อมนะครับวันก่อนทำคลิปนะครับเกี่ยวกับแตรลมไฟฟ้าไปแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเห็นแตรตัวนี้ครับยี่ห้อนี้นะครับรุ่นนี้เสียงน่าสนใจดีนะครับฟังจากใน YouTube ของหลายคนนะครับรู้สึกว่าเสียงจะแน่นกว่ารุ่นนี้นะครับเสียงจะดังแน่นกว่ารุ่นนี้ด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะซื้อมาทดลองดูนะครับเป็นความคิดผมก็เลยจัดเลยครับจัดแต่ตัวนี้มาครับในกล่องนะครับก็แพ็คกิ้งมาอย่างดีนะครับคือผู้ซื้อเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าแต่ยังไม่เคยใช้งานนะครับเพราะว่าซีนซองมาอย่างดีผมว่านะเดี๋ยวเสียงจะเป็นยังไงไปลองติดตามชมมันดูครับว่าเวลาอยู่ในรถแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองแตรกันดูนะครับแตรตัวใหม่ที่ผมบอกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวเก่านะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้ตัวใหม่ที่จะใส่เข้าไปนะครับรุ่นฝั่งนู้นนะครับจะมี2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะบีบแตรของตัวสีแดงให้เพื่อนๆฟังดูก่อนนะครับว่าเสียงเป็นยังไงแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วบีบเพื่อนๆดูอีกทีนึงคราวนี้เพื่อนๆก็ตัดสินใจเอาเองนะครับว่าสีดําหรือสีแดงเสียงไหนที่โดนใจของเรามากที่สุดครับฟังเสียงแต่สีแดงครับอันนี้เสียงแต่สีแดงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเอาสีแดงออกแล้วก็สีดําแล้วก็บีบเพื่อนๆดูอีกทีนึงครับหลังจากที่เราเอาแตรนะครับตัวสีแดงออกไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ใส่แตรนะครับตัวสีดำนะครับยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงดังดีกว่าหรือว่าเหมือนกันหรือว่ายังไงนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูยี่ห้อเดียวกันแต่คนละรุ่นกันนะครับลองฟังเสียงรุ่นยี่ห้อนี้สีดำดูนะครับเนี่ยครับสีดำเสียงของสีดำนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาเองนะครับว่าชอบสีดำหรือว่าสีแดงแต่ถ้าเกิดถามผมรู้สึกว่าจะสีดำหรือสีแดงเสียงก็ได้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาเราเองนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่สีแดงครับสีดำดูนะครับ